สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์จะมาสอนเรื่องของการเปลี่ยน tense นะคะการเปลี่ยน tense นี้นะคะจะเปลี่ยนจาก present perfect tense นะคะเป็น past perfect tense นั่นเองนะคะเราจะต้องทราบก่อนค่ะว่า present perfect tense นั้นมันเอาไว้ใช้กับอะไรนะคะแล้วก็ past perfect tense นั้นเอาไว้ใช้กับอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนจาก present เป็น past ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือมันง่ายแบบนี้นี่เองนะคะมันง่ายแบบนี้นี่เองอันดับแรกเนี่ยนะคะคุณอธิบายก่อนว่า present perfect tense เนี่ยนะคะมันก็บอกอยู่แล้วว่า present คือปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้น present perfect tense จะใช้เล่าเหตุการณ์นะคะที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตนะคะดำเนินมาถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็อาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตอาทิเช่นค่ะครูพิมพ์ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครมาแล้วเป็นระยะเวลา10ปีนะคะครูพิมพ์ก็จะพูดว่า I have lived in Bangkok for 10 years เห็นไหมคะประโยคนี้แปลว่าครูพิมพ์อาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตค่ะปัจจุบันก็ยังอยู่และอนาคตก็ยังอยู่ต่อไปเห็นไหมคะอย่างนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าใช้ present perfect ในการเล่านะคะส่วนโครงสร้างของมันนะคะก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่อง3เพราะฉะนั้นนะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก has have บวกช่อง3ต้องจำดีๆเพราะว่ากริยาช่อง3นั้นก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะคะต่อไปคือ past perfect tense นะคะสำหรับ past perfect tense นี้ขึ้นชื่อว่า past ก็คืออดีตนะคะเพราะฉะนั้น past perfect tense นะคะก็จะใช้เล่าเหตุการณ์ที่เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเกิดในอดีตเท่านั้นเองโครงสร้างของมันก็คือ subject บวก had นะคะบวก verb ช่องที่3และจำไว้นิดนึงนะคะว่า past perfect tense นี้นะคะจะใช้เป็นลักษณะของ tense คู่ค่ะ past perfect tense จะใช้คู่กับ past simple tense นะคะอีกครั้งนะคะpast perfect tense จะใช้คู่กับ past simple tense ค่ะ past perfect tense นั้นจะใช้เล่ากับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนและจบก่อนค่ะและ past perfect tense ก็จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะคะนี่คือการใช้ past perfect tense สำหรับแบบฝึกหัดอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำประโยคต่อไปนี้นะคะเป็น present perfect tense นะคะอย่าลืมนะคะว่าโครงสร้างของ present perfect tense นั้นก็คืออะไรคะ subject บวกอะไรเอ่ยSubject บวก has หรือ have บวก verb ช่องที่3นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะคะประธาน he นะคะ she หรือ it นะคะประธาน he she it นั้นนะคะจะใช้กับ has นั่นเองนะคะส่วนประธานนะคะ I นะคะ you we they นะคะจะใช้กับ have นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะคะว่าประธานคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลือกถูกนะคะว่าจะใช้ has หรือ have อย่างเช่นข้อ1 นะคะคุณจะพาทำแบบช้าๆก็คือ I อ่ะ I มาแล้วล่ะ I แน่นอน I นะคะต่อมาทำเป็น present perfect แน่นอนโครงสร้างคือ has have บวก verb 3ก็ต้องเป็น have ค่ะเพราะ I ใช้กับ haveนะคะส่วน study นะคะต้องทำให้มันเป็นกริยาช่องที่3ค่ะนั่นก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นั่นเองเห็นไหมคะ I have studied French นะคะFrench เขียนตรงนี้ก็ได้แทรกๆหน่อยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็น I have studied French นะคะอย่างนี้นี่เองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเธอนั้นทานปลาหมึกนะคะเราดูชีตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะโครงสร้างของ present perfect นะคะก็คือ has หรือ have แต่ในที่นี้ชีใช้กับ has นะคะ she has บวกกริยาช่องที่3ของ eat นั่นก็คือ eaten นะคะ she has eaten octopus นะคะแปลว่าเธอนั้นกินปลาหมึกเพราะฉะนั้นข้อนี้เปลี่ยนแบบนี้นะคะเปลี่ยนกันได้หรือยังเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือข้อที่3เปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็น present perfect tense ให้หน่อยนะคะครูพิมพ์เปลี่ยนให้ดูคร่าวๆป
ประธานเป็น day อ่ะ day นะคะแล้วก็ใช้กับ have แล้วก็บวกกริยาช่องที่3 go went gone นะคะก็เป็น they have gone to Scotland นะคะแปลว่าเขานั้นไปสกอตแลนด์นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบ they have been หรือ they have gone to Scotland นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ we ประธานเป็น we นะคะอ่ะ we ใช้กับ have หรือ has นะ we ใช้กับอะไรคะ have นั่นเองนะคะกริยาช่อง3ของ read ก็คือ read แต่เขียนเหมือนเดิมนะคะเขียนเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นช่อง1เป็น read ช่อง2เป็น read ช่อง3เป็น read สังเกตค่ะกริยาทั้ง3ช่องนี้เขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันช่อง1นี้อ่านว่า read ช่อง2นี้อ่านว่า read ช่อง3นี้อ่านว่า read นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น we have read that book นะคะข้อที่5นี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยhe ใช่ไหม heใช้กับ has ค่ะ leave ก็เติม d ซะในเมื่อมันมี e แล้วเราก็เติม d อย่างเดียวนะคะก็เป็น he has lived here for 3 years นะคะแปลว่าเขานั้นอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอดีตอยู่ปัจจุบันก็อยู่และอนาคตก็จะอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบHe has lived here for 3 years นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะคุณนั้นรู้จักเดวิดมาเป็นระยะเวลา10ปีนะคะก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย You ใช้กับอะไร have หรือ has You have known you known นะกริยาช่อง3ของ know ก็คือ known นั่นเองนะคะ You have known David for 10 years เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบYou have known David for 10 years นะคะแปลว่าคุณรู้จักเดวิดมา10ปีแล้วอดีตรู้จักตอนนี้รู้จักและอนาคตก็จะรู้จักต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะประธานเป็น we นะคะและมี verb เป็น be ด้วยนะคะเพราะนั้น we ตัวนี้เนี่ยนะคะใช้กับอะไรนะ have หรือ has ใช้กับ have นะคะ verb to be เป็นช่อง3คืออะไรนะช่อง1คือ is am are นะคะช่อง2คือ was were และช่อง3คือ been นั่นเองนะคะก็ต้องเป็น we have been here for 2 weeks ตอบแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ I lost my key แปลว่าฉันนั้นทำกุญแจหายนะคะประธานเป็น I นะคะใช้กับ have นะคะ lose lost lost นะคะเพราะนั้นข้อนี้เป็น l o s t นะคะ my key นะคะตัวนี้ก็เป็น my key นะคะ lose เขียนแบบนี้ lost เปลี่ยน e เป็น t นะคะเปลี่ยน e เป็น t เพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น I have lost my key นั่นเองค่ะสำหรับแบบฝึกหัดข้อ9นี้นะคะHe drink too much coffee แปลว่าเขานั้นดื่มกาแฟเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น past perfect หรือเปล่าไม่ใช่เปลี่ยนเป็น present perfect นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นรูปเดิมนะคะก็ต้องเป็น he นะคะ has drink drank drunk นะคะเป็น drunk นะคะ he has drunk too much coffee นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเลยเอ่ย he has drunk too much coffee นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะพวกเขานั้นพลาดรถไฟนะคะในเมื่อพวกเขาพลาดรถไฟนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะ they have missed the train นั่นเองนะคะเห็นไหมคะตามโครงสร้างของ present perfect คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็น present perfect เหมือนเดิมช่วยครูพิมพ์สินะคะข้อนี้จะเป็น she แล้วคะเร็วๆพร้อมกันเร็ว she has gone to Peru นะคะข้อนี้ has been หรือ has gone ก็ได้นะคะต่อไปข้อ12ค่ะพวกเรานั้นกินช็อกโกแลตมากเกินไปนะคะก็เป็น we have
have อะไรคะ eat ate eaten นะคะก็เป็น we have eaten too much chocolate นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่13ค่ะเอาละสิกริยาเป็น have นะคะกริยาเป็น have ช่อง1คือ have has ช่อง2คือ had ช่อง3ก็คือ had นะคะเพราะฉะนั้นครูพิมพ์เขียนให้ดูนะคะ have has นี่คือช่อง1ช่อง2คือ had ช่อง3คือ had นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะ I have had เพราะว่าเราเอาช่อง3มาตอบนั่นเองนะคะ I have had breakfast this morning ต่อไปข้อที่14ค่ะจอห์นนั้นพลาดรถไฟนะคะก็เป็นจอห์น miss the train ก็เป็นจอห์น have miss the train นะคะตอบข้อนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะลูซี่นั้น cook breakfast นะคะแปลว่าลูซี่นั้นทำอาหารเช้านะคะทำอาหารเช้าก็เป็นลูซี่ has หรือ have เอ่ย has แล้วก็ cook เติม ed นะคะรูปนี้เลยนะคะต่อไป16ค่ะ day นะคะ write wrote written ค่ะช่อง3ของ write คือ written นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนะคะ write ตัวนี้คือช่อง1นะคะ wrote ตัวนี้คือช่อง2และ written ตัวนี้คือช่อง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ they have written to the politician นะคะแปลว่าเขานั้นเขียนไปหานักการเมืองนะคะสำหรับข้อที่17นี้นะคะ you find your wallet แปลว่าคุณนั้นพบกระเป๋าตังค์ของคุณนะคะทีนี้ find เนี่ยช่อง1มันคือ find ช่อง2มันคือ found และช่อง3มันก็คือ found นะคะเพราะนั้นข้อนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ find found found นะคะแบบนี้นะคะเอาช่อง3มาตอบค่ะเพราะฉะนั้นตอบยังไงคะYou have found your wallet นะคะต่อไปข้อที่18ค่ะ I นะคะ meet his mother ฉันพบแม่ของเขานะคะอันนี้กริยา meet ก็คือ meet ตัวนี้ช่อง2ก็คือ met และช่อง3ก็คือ met นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็น I have met his mother แปลว่าฉันได้พบแม่ของเขาแล้วนั่นเองนะคะต่อไป19ค่ะพวกเรานั้นนะคะได้ลองเล่นโรลเลอร์สเกตดูนะคะ try เอ๊ะลงท้ายด้วย y แฮะนะคะเอ๊จะเปลี่ยนกริยาเป็นกริยาช่องที่3นะคะ try ต้องทำยังไงเอ่ยต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นั่นเองนะคะและช่อง3ก็เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็แปลว่าพวกเรานั้นลองเล่นโรลเลอร์สเกตดูนะคะเพราะนั้นเป็นนะคะ we have tried roller skating นะคะต่อไปข้อที่20ค่ะเธอนั้นนะคะทำข้อสอบผ่านแล้วนะคะก็คือ pass ตัวนี้แปลว่าผ่านนะคะช่อง1คือ pass นะคะช่อง1คือ pass ช่อง2คือ pass เติม ed ค่ะช่อง3เป็น pass เติม ed เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กับกริยาช่องที่3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ she has passed the exam นะคะและ present perfect อีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตแล้วนะคะ present perfect นี้ยังใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงหมาดๆด้วยก็ได้นะคะ present perfect มันจะมีความหมายหลายอย่างนะคะต่อไปนะคะมาแล้วจ้า past perfect นะคะสำหรับ past perfect ตัวนี้นะคะเราก็แค่เปลี่ยนจาก has have เป็น had ที่เหลือเหมือนเดิมนะคะครูพิมอธิบายอย่างเช่นถ้าเป็น present perfect นะคะเป็น subject บวก has หรือ have บวก verb ช่องที่3ใช่ไหมอันนี้คือ present perfect นะคะพอมันเป็น past perfect ยากอะไรยากอะไรไม่ได้ยากเลย has have เปลี่ยนเป็น had เท่านั้นเองนะคะแล้วก็บวกกริยาช่องที่3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น has have เปลี่ยนเป็น had แค่นี้ก็เป็น past perfect tense แล้วแต่สังเกตนะคะว่า past perfect tense นี้นะคะจะไม่มาเดี่ยวๆค่ะเพราะว่า past perfect tense นี้จะมาคู่กับ past simple tense เพื่อที่จะแสดงตัวให้รู้ว่า
past perfect tense ประโยคใดก็ตามที่ใช้ past perfect tense นะคะหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดก่อนและจบก่อนนะคะ past simple จึงจะเกิดตามมาดูตัวอย่างข้อนี้ง่ายๆนะคะ when I arrive at the cinema the film has started แปลว่าเมื่อฉันนั้นถึงที่โรงหนังหนังหรือฟิล์มนั้นก็ได้เริ่มไปแล้วแสดงว่าหนังเริ่มก่อนและฉันจึงไปถึงโรงหนังทีหลังนะคะเห็นไหมคะเกิดก่อนจบก่อนใช้ past perfect นะและเกิดขึ้นทีหลังใช้ past simple นั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะอ่ะเปลี่ยนสินะคะมีคำว่า leave นะคะ leave ช่อง3ก็แค่เติม d เท่านั้นเองเพราะนั้นข้อนี้ก็เป็น she had leavedin China before she went to Thailand แปลว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ในประเทศจีนก่อนที่เธอนั้นจะมาที่ประเทศไทยอาศัยอยู่ในจีนก่อนแล้วค่อย move มาที่ประเทศไทยนะคะนี่คือความหมายของ past perfect เมื่อคู่กับ passive past perfect เกิดก่อนจบก่อนนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะหลังจากที่พวกเขานั้นกินหอยลงไปเขาก็รู้สึกป่วยนะคะ eat ate eatenคุณพิมบอกเลยช่อง3 eat ate eaten เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนะคะ after they had eaten the shellfish นะคะ they began to feel sick แปลว่าหลังจากที่พวกเขาได้กินหอยลงไปนั้นเขาก็รู้สึกป่วยนะคะกินก่อนแล้วค่อยรู้สึกป่วยทีหลังต่อไปข้อที่4ค่ะถ้าคุณฟังฉันเนี่ยนะคุณก็คงจะได้งานทำไปแล้วแปลว่าคุณน่ะไม่ฟังฉันทำให้คุณนั้นไม่มีงานทำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเป็น had บวก listen เติมED นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะจูเลียนั้นไม่ได้มาถึงจนกระทั่งฉันนั้นออกไปก็คือนะคะฉันออกไปก่อนแล้วจูเลียก็ยังไม่มานะเพราะนั้นข้อนี้ตอบจูเลีย didn't arrive until after I had left แปลว่าจูเลียนั้นยังมาไม่ถึงนะคะหลังจากที่ฉันได้ออกไปแล้วต่อไปข้อที่6ค่ะเมื่อพวกเรานะคะเมื่อพวกเรานั้นทานดินเนอร์เสร็จพวกเราก็ออกไปข้างนอกนะคะ finish กริยาช่อง3เติม ed ท้ายกริยานะคะเพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็น when we เลยเอ่ย when we had finished dinner we went out นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ the garden was dead because it be dry all summer แปลว่าสวนเนี้ยมันแห้งแล้งมันตายหมดละเพราะว่าซัมเมอร์เนี้ยมันแห้งแล้งมากๆเลยนะคะคือในสวนเนี่ยต้นไม้ตายหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันแห้งแล้งมากตลอดทั้งซัมเมอร์นี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นอะไรคะ B อย่าลืมนะคะช่อง3ของ B คือ been นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ it had been dry all summer สำหรับข้อที่8นี้นะคะ he จุด meet her before somewhereแปลว่าเขานั้นได้พบเธอมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้น had บวกด้วยกริยาช่องที่3นะ meet met เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ had met แบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะเปลี่ยนแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับข้อ9นี้นะคะ we were late for the plane because we จุดจริงๆตรงนี้ต้องเป็น forget เนาะเพราะว่ามันต้องเป็นช่อง1ไว้ก่อนนะคะเพราะว่านี้เป็น forget นะคะแล้วก็ forgotแล้วก็ช่อง3เป็น forgotten นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เอากริยาช่อง3มานะคะเพราะนั้นก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย we นะคะ we had forgotten our passport ก็คือว่าเราสายแล้วล่ะสำหรับเครื่องบินเพราะว่าเราลืมพาสปอร์ตลืมอะไรไม่ลืมพาสปอร์ตเนาะแปลกมากถ้าเดินทางแล้วลืมพาสปอร์ตนี่เป็นอะไรที่สุดๆเลยค่ะต่อไปข้อที่10นะคะ she told me thatShe studied a lot before the exam เธอบอกฉันว่าเธอเนี่ยนะเรียนเยอะมากเลยก่อนที่จะไปสอบจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอะไรคะเป็น had studied นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่11ค่ะเขาบอกว่า the glass was yellow because เขาบอกว่าหญ้านั้นน่ะสีเหลืองเพราะว่าฝนไม่ได้ตกเลยทั้งซัมเมอร์นี้นะคะอันนี้เป็นปฏิเสธค่ะถ้าเป็นปฏิเสธง่ายนิดเดียวค่ะใช้ hadn'tนะคะคือ had บวก not นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็น had บวก not นะคะถ้าเป็นรูปย่อของมันจะเป็นรูปนี้นะคะ hadn't นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ hadn't rain นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่12ค่ะเขาบอกว่า
ไฟนั้นดับเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าไฟนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ went off ก็คือดับทีหลังนะคะไม่จ่ายก่อนแล้วเขาก็เลยมาตัดไฟก็เลยไฟดับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น had paid นั่นเองนะคะต่อไป13ค่ะเด็กๆนั้นไม่ได้ทำกันบ้านนะคะพวกเขาก็เลยตกอยู่ในปัญหาค่ะก็คือบอกว่าตอนนี้ก็แย่ละนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโดนครูว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็น the children hadn't done นะคะ their homework so they were in trouble ต่อไปข้อที่14ค่ะ they นะคะ not eat so we went to a restaurant แปลว่าพวกเขาไม่กินกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปร้านอาหารเถอะเผื่อเขาจะกินกันนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบ they hadn't eaten นะคะ eat ate eaten นะคะต่อไปข้อที่15ค่ะ we couldn't go into the concert because we not bring our tickets นะคะแปลว่าพวกเรานั้นเนี่ยไม่ได้ไปที่คอนเสิร์ตเพราะว่าไม่ได้เอาตั๋วมานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นอะไรคะ bring brought brought นะคุณพิมเขียนให้ดูนะคะ bring นะคะเขียนแบบนี้ bring brought b r o u g h t นะคะอันนี้ตัว r เนาะนะคะแล้วก็ brought นะคะเป็นกริยาช่อง1ช่อง2ช่อง3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ hadn't brought นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่16ค่ะเธอบอกว่าเธอนั้นไม่ได้มาเยี่ยมที่สถานที่ประเทศอังกฤษมาก่อนนะคะไม่เคยมาเพราะนั้นข้อนี้ visit ก็เป็น visit เติม ed สำหรับช่อง3นะคะก็เป็น hadn't visited นั่นเองนะคะต่อไป17ค่ะจูเลียกับแอนนั้นไม่ได้เจอกันก่อนงานปาร์ตี้นะคะ meet met met นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้จูเลียแอนแอนนะคะ hadn't met before the party นะคะต่อไป18นะคะ I นะคะ not have breakfast when he arrived แปลว่าฉันนั้นไม่ได้ทานอาหารเช้ามานะคะเมื่อเขามาถึง have had had กริยาช่อง3นะคะเพราะนั้นตอบhadn't had นั่นเองประโยคนี้หรือข้อนี้เนี่ยนะคะอย่าสงสัยเยอะค่ะว่าทำไมเดี๋ยวมันก็ had เดี๋ยวมันก็ had had ตัวแรกมาจากโครงสร้างของ past perfect และ had ตัวหลังมาจาก verb to have ที่เป็นกริยาช่องที่3นั่นเองมันก็เลยเป็น hadn't had นะคะแต่ถ้ามันเป็นประโยคบอกเล่าประโยคนี้จะเป็น had had นะคะเขาไม่ได้พิมพ์ผิดค่ะแต่ว่าเป็นโครงสร้างของ past perfect นะคะก็เป็น had had ก็ได้หรือ hadn't had ก็ได้นะคะเพราะนั้นอย่างงกับข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยชอบออกมากนะคะลักษณะแบบนี้นะคะข้อที่18ยังไงก็ฝากข้อที่18ไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อที่19นี้นะคะเขานั้นไม่เคยใช้อีเมลมาก่อนดังนั้นฉันก็เลยไปโชว์เขาค่ะว่าทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้น use ช่อง3ก็คือแค่เติมดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น he hadn't used email before so I show him how to use it นะคะต่อไปข้อที่20นะคะฉันนั้นไม่เคยเรียนไม่เคยแบบศึกษาก่อนที่จะมาสอบเลยนะคะดังนั้นพวกเราก็เลยรู้สึกประหม่านะคะ study นะคะ study ตัวนี้มันลงท้ายด้วย y ใช่ไหมนะคะก็ต้องเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยน y เป็น i เติม ed นะคะแล้วก็ช่อง3ก็เปลี่ยน y เป็น i เติม ed เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย you hadn't studied for the test so you were very nervous นะคะจบแล้วนะคะสำหรับpresent perfect แล้วก็ past perfect ของเรานะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังศึกษาเรื่องของ present perfect แล้วก็ past perfect นะคะเดี๋ยวคุณจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ present perfect นั้นใช้กับกริยาช่องที่3นะคะก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่องที่3จะใช้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงหมาดๆนะคะหรือใช้เล่ากับเหตุการณ์ที่ดำเนินตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคตนะคะส่วน past perfect นั้นโครงสร้างก็คือ subject บวก has บวก verb ช่องที่3ค่ะและมันมักจะไม่มาเดี่ยวๆนะคะมันมักจะเป็น tense คู่ค่ะมันจะมาคู่กับ past simple tense นะคะpast perfect tense นั้นจะใช้เล่าเมื่อตัวเองนั้นนะคะเหมือนหรือกริยาตัวนั้นเกิดก่อนจบก่อนค่ะและ past simple tense จึงจะเกิดตามนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้คุณขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของ present perfect past perfect เปลี่ยนอย่างไรนะคะเป
เป็นบอกเล่าคำถามปฏิเสธทำอย่างไรและเทนส์คู่ทำอย่างไรถ้าเกิดยังไงก็ทบทวนวิดีโอนี้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะจำได้เองนะคะ